ดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำบวยเย็นกันค่ะต้นทุนไม่สูงนะคะเป็นเมนูที่ชอบมากเลยเวลาลูกค้ามาสั่งไปทำกันค่ะเริ่มจากนี่เลยค่ะบวยนะคะจะเป็นรูปมังกรสีแดงซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ายี่ห้ออะไรอ่านไม่ออกถ้าเราเพิ่งเริ่มขายใช้กระปุกเล็กก็ได้นะคะเพราะว่ามันใช้ได้นานมากฝากบวย2เม็ดเปิดปุ๊บกลิ่นบวยโชยมาเลยนี่นะคะตักแบบแห้งๆนะคะไม่ต้องเอาน้ำบวยนะตักขึ้นมาแบบนี้นะคะรินน้ำออกด้วยแล้วก็มาใส่2เม็ดไม่ต้องใช้น้ำเลยขอบอกถ้าลูกค้าไม่ได้สั่งว่าเอาเค็มๆไม่ต้องใช้เพราะว่ามันเค็มมากขั้นต่อไปก็คือบี้สับเลยสับบวยเลยเราไม่ต้องแกะเม็ดออกนะคะกรณีเป็นเย็นเราสามารถใส่ได้ทั้งเม็ดเลยแต่ถ้าลูกค้าสั่งปั่นเราต้องเอาเม็ดออกนะนี่ค่ะก็จะให้บวยแหลกประมาณนี้นะคะให้เม็ดหลุดออกจากเนื้อแค่นั้นเองให้บวยแหลกแค่นี้พอแต่ไม่ต้องสับละเอียดนะคะเพราะว่าเราจะเอาเนื้อบวยมาเป็นท็อปปิ้งด้านบนแก้วค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทราย 2.5 ค่ะ1ช้อนพอดีนะคะ2ช้อนพอดีค่ะแล้วก็ใส่อีกครึ่งช้อนค่ะตามด้วยน้ำร้อน125 ml นะคะเทเลยถ้าเกิดเป็นเมนูบวยเย็นเนี่ยเราจะใช้น้ำตาลทรายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเมนูบวยโซดาเราจะใช้น้ำเชื่อมแทนเนื่องจากว่าน้ำตาลทรายมันจะละลายโซดายากคนจนเข้ากันได้ที่ร้านนะคะก็เทเลยเหมือนเดิมค่ะตักน้ำแข็งนะคะเต็มแก้วค่ะ18ออนซ์ค่อยๆเทนะคะแล้วเราก็เติมน้ำแข็งลงไปปิดฝาแล้วก็เนื้อมวยกับเม็ดเนี่ยจะไม่ลงมาตามเรานะคะเพราะว่าตอนแรกอ่ะรีใช้ช้อนดักเอาไว้เพื่อไม่ให้มันไหลลงมาจะเอามาท็อปปิ้งด้านบนให้มันสวยให้เนื้อบวยอยู่ข้างบนนะคะมันก็จะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะจบลงไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามได้เลยค่ะคราวหน้าเราจะมาเรียนเมนูชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวกันนะคะ